เปิดเบื้องหลังวิชาขอลุงตู่สั่งอายัดศพพยานปากเอกพลิกคดีบอสกระทิงแดงจาร้ชาติตายผิดธรรมชาติพนักงานการบินไทยสุดเซ็งบิ๊กบินไทยสั่งแต่งตั้งคนใกล้ชิดแบบเร่งรีบส้ำเติมวิกฤต สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกรณีการสั่งไม่ฟ้องคดีวอดวร,รยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงที่ขับรถชนนายดาตำรวจเสียชีวิตโดยที่สังคมยังมีปมสงสัยอยู่มาก รวมถึงการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุของหนึ่งในพยานปากเอกจารุชาติมาทองโดยทิ้งเงื่อนงำให้น่าสงสัยขึ้นไปอีกจนหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและก็ต่อมาลุงตู่สั่งการให้เจา้าหน้าที่ขออายัดศพกับญาติของจารุชาติจากเดิมที่จะชาพนกิจศพกันในวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องเลื่อนออกไปว่ากันว่าคนที่ร้องขอให้ลุงตู่สั่งเจา้าหน้าที่อายัดศพพยานปากเอก,เอกไว้ก็คืออาจารย์วิชามาหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสของอายการนั่นเองเพราะอาจารวิชาตั้งข้อสังเกตว่าการตายของกัจจารุชาติเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติการอายัดศพเพื่อนํากลับมาชนสูตรพิกศพเพื่อสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตก็เพื่อจะตอบสิ่งที่คาใจของประชาชนซึ่งก็น่าชื่นชมวิชามหาคุณที่ไม่มองข้ามปมสําคัญที่สังคมกําลังเคลือบแคลง โดยเรื่องนี้จะต้องดูให้รอบคอบและลึกลงไปในรายละเอียดโดยเฉพาะจะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปให้ถูกต้องตามกระบวนการยิ่งหากเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติว่าเกี่ยวข้องกับคดีรหรือไม่อย่างไรเพราะอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่แล้วเว้นแต่จะไม่ทํากันเท่านั้นหากไม่ทําเรื่องนี้ปล่อยให้เกิดความสงสัยต่อไปจะทําให้เกิดปัญหาอย่างแน่นอนไม่เฉพาะแต่กรณีจารุชาติ ฟังว่าอาจารย์วิชามหาคุณในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชื่อมั่นว่าการทํางานตามกรอบ30วันหากคณะกรรมการชุดนี้ตรวจสอบคดีเฉยๆก็คิดว่า30วันคงจะเพียงพอให้สังคมเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยได้แต่ถ้ามีความจําเป็นจะต้องเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อาจจะต้องใช้เวลาระยะเวลาต่อทั้งหมดขึ้นอยู่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ จะต้องรายงานเสนอต่อน,นายกรัฐมนตรีทุก10วันว่าด้วยเรื่องของจารุชาติมาทองอายุ40ปีพยานปากเอกในคดีบอสกระทิงแดงว่ากันว่าเรื่องราวค่อนข้างพิลิกพลั่นหลังจากให้ปากคำเมื่อวันที่4ธันวาคม2 5 6พก็เดินทางไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาปลายธันวาปีเดียวกันได้มารู้จักคนที่ชื่อว่าวันลบพ่อค้ากุ้งที่เชียงใหม่ก่อนจะตกลงกัน ว่าจ้างจรุชาติให้ทำงานเป็นคนรับส่งกุ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นวันลบได้แนะนำจรุชาติให้รู้จักกับชูชัยเลิศพงอธิสร์อดีตสมาชิกวุฒธธิสภาเพื่อฝากเข้าทำงานชูชัยจึงจ้างให้จรุชาติทำหน้าที่ดูแลสนามฟุตบอลสโมสรเจอลเชียงใหม่ยูเนเต็ดและให้พักอาศัยที่โกดังเก็บของหลังบ้านของน้องสาวที่ย่านแม่เฮียและเป็นที่ตั้งสำนักง,งานทนายความนิติชัยถามว่าชูชัยเลิศพงอดิสรเป็นใคร ชูชัยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปีช่วงปี2551ถึง2556เป็นสอวอช่วงเดียวกับสมัครชวพานันทนายความประจำตระกูลอยู่วิทยาขณะนั้นสมัครชวพานันเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการยุติธรรมและตำรวจที่น่าสนใจคือตำแหน่งของชูชัยเมื่อปี2551ถึง2556พบว่าในช่วงเวลานั้นเป็นประธานคณะกรรมการ พิจรารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอายการผู้ส่งคนวุฒิเป็นคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดอีกด้วยเมื่อต้นปี2562ก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกาาคณะกรรมการอายการหรือกออในสัดส,ส่วนผู้สรงคุนวุฒิและปัจจุบัน เป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่สถานที่ที่เป็นที่พักพิงของจารุชาติระหว่างทํางานที่สโมสรฟุตบอลก็คือสํานักงานทนายความนิติชัยนั้นจากการดูข้อมูลการจดทะเบียนประกอบกิจการหุ้นส่วนและกรรมการของสํานักงานนิติชัยทนายความ3คนมีชื่อว่าเอกพลการจนาภูมิเรศทั้งเอกพลและภูมิเรศมีชื่ออยู่ในบริษัท JL เชียงใหม่ยูเนเต็ด ที่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลสโมสร JL เชียงใหม่ยูเนเต็ดด้วย JL เชียงใหม่ยูเนเต็ดเดิมคือทีมช้างเผือกเชียงใหม่ยูเนเต็ดซึ่งก็มีชูชัยเลิศพงอดีศรทนายความและอดีตสวเชียงใหม่จดทะเบียนก่อตั้งในแบบนิติบุคคลเป็นรูปแบบบริษัทเมื่อเดือนกร,รกฎาคม2558รโดยมีชูชัยเป็นประธานสโมสรหลังจากสโมสรได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกอาชีพบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ขนมหวานเจลาตินยี่หอ้อเจเล่ก็ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรจึงเปลี่ยนชื่อเป็น JL เชียงใหม่ยูเนเต็ดตั้งแต่ฤดูกาล2560รว่ากันว่าสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดได้รับสปอนเซอร์สนับสนุนจากเครื่องดื่มมูสผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทสยามวานริริที่เฉลิมอยู่วิทยาพ่อของบอสวรยุทธเป็นผู้ดูแลกิจการเดี๋ยวนี้ผ่านการแนะนำให้รู้จักโดยสมัครชาวพานัน เพื่อนสวของชู่ชัยและทนายความประจำตระกูลอยู่วิทยาเป็นผู้แนะนําให้รู้จักเมื่อปี2560โดยดีลนี้ครับจบอยู่ที่3ล้านบาทบริษัทสยามบรูนรี่สนับสนุนให้กับ JL เชียงใหม่ยูเนเต็ด3ปีเป็นเงินประมาณ10ล้านบาทข่าวว่าก่อนที่จารุชาติจะเสียชีวิตหลังจากอายการออกคำสั่งไม่ฟ้องและให้เพิกถอนหมายจับวรยุทธ์อยู่วิทยาเมื่อวันที่12มิถุนาย,ยน2563 มีข้อมูลว่าจารุชาติไปขึ้นทะเบียนที่สำนักง,งานประกันสังคมว่าทำงานให้สำนักง,งานทนายความแผ่งหนึ่งเมื่อวันที่1กรกฎาคม63และรับเงินเดือนจาก JL เชียงใหม่อยู่ในเต็ดเมื่อจารุชาติตายอย่างไม่ปกติหลังจากปรากฏข่าวอายการสั่งไม่ฟ้องคดีวรยุทธ1สัปดาห์และปรากฏว่าจารุชาตินั้นก็เป็นพยานปากสําคัญจุดเปลี่ยนคดีนี้ไปพัวพันกับคนใหญ่คนโตระดับสวและเจ้าของสโมสรฟุตบอล ที่มีพ่อบอสเป็นสปอนเซอร์งานนี้ก็ยิ่งทำให้สังคมเกิดความสงสัยขึ้นไปอีกที่เขาว่ากันว่าจุดเริ่มพลิกคดีอยู่ที่กรรมธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสอนชที่มีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงศุวรรณสมาชิกวุฒิสภาน้องชายบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นประธานรับเรื่องจากทนายของบอสและก็เรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบทั้งอายการพนักงานสอบสวนจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก่อนส่งผลการตรวจสอบไปให้อาการสูงสุดสั่งให้อาการสอบเพิ่มเติมจนนำไปสู่การสั่งไม่ฟ้องคดียิ่งสืบยิ่งสาวยิ่งขยายวงดูทรงแล้วงานนี้น่าจะเป็นงานชิ้นโบดแดงของวิชามหาคุณถทาคลี่คลายปมต่างๆให้สังคมได้สิ้นสงสัยว่าแต่ว่างานนี้หากตรวจพบความไม่ชอบมาพากลหลายฝ่ายเชื่อกันว่าทั้งกระบวนการนี้มีคนเข้ามาเอี่ยวช่วยพลิกคดีบอส ไม่น้อยเพลเพอนับแล้วไม่ต่ำกว่า20รายแต่ละคนคงต้องผวากันหนักแน่เพราะมีนักกฎหมายใหญ่ดูดูไว้ให้แล้วว่าเป็นความผิดร้ายแรงอาจติดคุกระหว่าง20ถึง50ปีและอาจถูกยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินได้เรื่องนี้ต้องติดตามกันดูอย่าก,กระพริบตา ไปกันที่การบินไทยกันบ้างครับขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจาการและพยายามปรับลดค่าใช้จ่ายลดพนักง,งานและหาทางหาเงินมาใช้หนี้เพื่อจะทําให้สายการบินที่เคยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศกลับมาแข็งแกร่งดังเดิมเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นระหว่างนี้ก็มีมาให้พนักง,งานเสียขวัญเสียกําลังใจกันจนได้แว่วว่าว่าบริษัทได้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสิของบริษัท ซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งที่ไม่มีความจาเป็นเพราะอยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทกําลังประสบปัญหาและวิกฤตหนักจากผลกระทบของโควิด -19 ที่ต้องทําการหยุดบินและต้องยื่นสารฟื้นฟูกิจการและก็มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่งานนี้พนักง,งานการบินไทยวิพากษ์วิจา,ารณ์กันอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามในการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ถูกกระแสต่อต้านจากทุกฝ่ายถึงความไม่เหมาะสมว่าผู้บริหารระดับสูง ใช้อำนาจสั่งการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและคนใกล้ชิดก็ทําให้เรื่องนี้หยุดชะง,งักไปพักหนึ่งข่าวว่าก่อนหน้านี้จะมีการเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการระดับ9สังกัดฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบินซึ่งคนนี้ดํารงตําแหน่งนี้อยู่แล้วก็โยกให้เป็นผู้อานวยการระดับสบิสังกัดสายการพาณิชย์แล้วครั้งหนึ่งซึ่งคราวนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการแต่งตั้งข้ามฝ่ายข้ามสายงาน ขณะที่หลักการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายนั้นเขาเลือกเอาจากการคัดสรรนในฝ่ายเดียวกันก่อนยกเว้นสรรหาแล้วไม่มีบุคคลที่เหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดสรรจากฝ่ายอื่นมาถึงวันนี้งานนี้น่าจะเรียบร้อยโรงเรียนการบินไทยไปแล้วฟังว่า,าคณะกรรมการบริหารหรือ EMM ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวขึ้นระดับสิทไปเรียบร้อย โดยโยกไปเป็นผู้มนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติกฎเกณฑ์และส่งเสริมธรรมภาภิบาลแบบเร่งรีบเพราะเกรงว่าจะไม่ทันก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะมีอายุ59ปีใน30กันยายนนี้ซึ่งหากพ้นกำหนดก็จะไม่สามารถแต่งตั้งได้พนังกงานบินการบินไทยหลายคนดูออกครับเหตุผลสำคัญกรณีที่มีความพยายามแต่งตั้งดังกล่าวนี้ก็เพราะว่าการเลื่อนจากระดับ9ไปเป็นระดับ1ิบนั้นมีผลต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นไปด้วย โดยนอกจากเงินเดือนค่าน้ำมันรถที่เพิ่มขึ้นแล้วจะได้รับสิทธิ์ที่นั่งชั้นหนึ่งเฟิร์สคาสตลอดชีวิตทั้งครอบครัวขณะที่ระดับ9จะได้สิทธิ์นั่งชั้นธุรกิจหรือบิสเนสเท่านั้นเรื่องนี้เป็นปัญหาในบริษัทการบินไทยในยุคที่ต้องปรับตัวใหม่แต่ผู้บริหารยังคงใช้วัฒนธรรมองค์กรเดิมๆใช้ระบบเส้นสายเลื่อนตำแหน่งบุคคลที่มีสายสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล แน่นอนว่ากระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักง,งานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพนักง,งานระดับปฏิบัติงานนั้นที่ผ่านมาต้องทำงานอย่างหนักท่ามกลางปัญหาและสถานการณ์ที่กดดันนอกจากนี้ยังมีการลดเงินเดือนปรับโครงสร้างบริษัทและอาจจะมีการเลิกจ้างในอนาคตงานนี้คงต้องฝากชาญสิลตีนุดก่อนรักษาการกรรมการผู้มนวยการใหญ่การบินไทยคนใหม่ช่วยไขข้อข้องใจ ให้พนักง,งานของท่านแล้วล่ะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ manageronline.com นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับนอกหือจากนี้เรายังมีข่าวสารสถานการณ์ อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงและมีคลิปข่าวให้เลือกรับชมในทุกหมวดข่าวด้วยถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา n g r Podcast ได้ทันทีทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อน พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ